รสชาติแรกที่ผมนำมาฝากในวันนี้นะครับจะเป็นรสชาติของกล้วยนะฮะมีมะนาวตัดรสนิดๆนะครับแล้วก็มีมะพร้าวนะฮะเป็นมะพร้าวขูดปนๆแบบนี้ครับเราจะทำซูเฟ่กันครับซูเฟ่สูตรนี้ง่ายมากๆนะครับปกติแล้วเวลาที่เราทำซูเฟ่เราจะต้องทำคัสตาร์ดใช่ไหมครับสูตรนี้ไม่ต้องนะครับเพียงแต่ว่าเราจะใช้กล้วยเนื่องจากว่ากล้วยเนี่ยครับเขามีความหนืดใช่ไหมฮะคล้ายๆคัสตาร์ดนะครับหลังจากนั้นเราก็จะตีไข่ขาวให้ขึ้นฟูดีเอามาตะล่อมกันเข้าอบได้เลยครับเรียกว่าเมนูนี้นะครับสำหรับคนที่ทานแป้งไม่ได้กลูเตนฟรีก็สามารถทานได้นะครับเพราะเป็นซูเฟ่ที่ไม่มีแป้งครับก่อนอื่นผมอุ่นเตาอบไว้นะครับที่190องศาใช้โปรแกรมไฟล่างไฟบนนะฮะเปรียบถ้วยซูเฟ่ถ้วยซูเฟ่จะต้องมีลักษณะเป็นทรงที่ยกตั้งขึ้นมาลักษณะนี้นะครับทาเนยให้ทั่วนะครับแล้วก็โรยน้ำตาลเคาะน้ำตาลส่วนเกินออกนะครับแล้วเราก็พักไว้นะครับอ้าวแล้วล่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยดีกว่ากล้วยนะฮะ1ผลใช้กล้วยที่สุกกำลังดีนะครับหั่นเป็นชิ้นเล็กๆนิดนึงนะครับกล้วยกับน้ำมะนาวเนี่ยครับเข้ากันได้ดีทีเดียวนะครับน้ำมะนาวนะครับประมาณ1ช้อนโต๊ะครับแล้วล่ะเราพักกล้วยไว้ก่อนนะครับส่วนที่เหลือนะครับก็จะมีไข่ขาวแล้วก็มีครีมออฟทาทาเรายังจะไม่ใส่น้ำตาลนะครับจะตีให้ขึ้นฟูก่อนเล็กน้อยครับในการทำซูเฟ่สูตรนี้นะครับเนื่องจากว่าส่วนประกอบของเราไม่ได้เยอะมากเท่าไหร่นะฮะถ้าเผื่อเราจะใช้โถตีหรือมิกเซอร์ที่เป็นเครื่องใหญ่ๆใช่ไหมครับเบอร์ทีเนี่ยตัวตะกร้อเขาเนี่ยจะตีลงไม่ถึงข้างล่างดีนะครับการที่เราใช้เป็นแฮนด์เฮลมิกเซอร์อย่างเงี้ยครับง่ายครับแล้วก็ทำความสะอาดง่ายด้วยครับตีไปเรื่อยๆนะครับพอขึ้นมาเนี่ยครับประมาณนี้นะฮะเราจะค่อยๆใส่น้ำตาลลงไปทีละนิดครับด้านล่างเป็นยางครับเรากระเทาะได้พอใช้เสร็จเนี่ยง่ายมากแค่อีเจ๊กปุ่มเนี่ยครับหลุดออกมาเลยทันทีนะฮะตอนนี้เรามีเมอแรงขาวๆเงาๆนะครับแล้วเราก็มีกล้วยซึ่งผสมไว้กับน้ำมะนาวนะครับผมจะเพิ่มกลิ่นหอมครับด้วยอันนี้เป็น imitation almond extract นะครับก็เป็นกลิ่นอัลมอนด์ซึ่งต้องบอกว่าเป็นกลิ่นที่เรียนแบบจากธรรมชาตินะครับใส่ลงไปแค่นิดเดียวครับสำหรับกลิ่นอัลมอนด์ไม่ต้องเยอะนะฮะเอาละครับตอนนี้เรามี2ส่วนประกอบเราจะมาผสมเข้าด้วยกันนะครับเราจะเอาของเบาเนี่ยฮะใส่ลงไปในของเหลวนะครับมะพร้าวเข้ามาจังหวะนี้แล้วครับนะครับเราโรยนะฮะเพื่อให้เคลือบผิวหน้าเรียบร้อยแล้วเราจัดซูเฟ่ของเราสวยๆครับไซส์ของถ้วยตัวนี้นะครับก็น่าจะใช้เวลาสักประมาณ12นาทีครับซูเฟ่พร้อมเข้าเตาอบแล้วครับก็เรียกว่าเป็นเมนูของหวานที่มีทั้งรสของกล้วยมะนาวอัลมอนด์และมะพร้าวแป๊บเดียวพร้อมรับประทานแล้วครับเป็นเมนูที่ไม่มีแป้งนะฮะแล้วก็มีรสชาติหลากรสจริงๆที่คุณจะต้องหลงรักขนมเบาๆตัวนี้ที่พลนำมาฝากเป็นเมนูแรกมีชื่อว่าซูเฟ่กล้วยหน้ามะพร้าวครับแฟนๆ YouTube ที่ไม่อยากพลาดรายการพลพรรคนักปรุงง่ายมากครับง่ายจริงๆแค่กดปุ่มนี้ครับ Subscribe เลยครับ